ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาลินวุฒิพงศ์ชื่อเล่นชื่อลาลิน9ขวบค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนพัฟเฟอร์เวอร์ชั่นเด็กกับเวอร์ชั่นผู้ใหญ่ค่ะอันนี้คือเวอร์ชั่นเด็กแน่จริงแล้วมันจะเป็นกล่องอยู่นะปกติทีนี้ก็เราจะต้องตัดเป็น4ส่วนก็จะแผ่ออกมาแต่ว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงกลางอ่ะมันจะแบบมันแยกส่วนกันเราต้องเอาแบบอะไรมาสเต็ปแบบเหมือนว่าสเต็ปเปอร์น่ะอันนี้คือของเด็กนะอันนี้ของผู้ใหญ่ก็คือว่ามันต้องเอาอะไรสิ่งอย่างเหมือนว่ามันรองใหญ่ๆแล้วก็ตัดอะไรสิ่งอย่างให้มันเหมือนอันนี้อ่ะเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ได้ด้วยไอ้ทีละส่วนอันนี้คือแบบผู้ใหญ่นะอันนี้คือแบบผู้หญิงเด็ก มาเริ่มกันเลยอะเสื้อเชิ้ตนี้นี่อันนี้ของเด็กนะเวอร์ชันเด็กก่อนเอามาวางไว้อย่างนี้ดิทีนี้ก็เอาส่วนนี้เข้าไปถ้ามันไม่ค่อยเข้าไปก็ใช้มือก็ได้นี่แล้วก็เอาข้างล่างเข้ามาตรงขอบตรงนี้นะเข้ามาเห็นไหมก็จะสวยขึ้นทีนี้ก็เอาขอบข้างบนเข้ามากดให้มันแน่นๆที่สุดเลยทีนี้ก็ท่าสวยสวยเลยแล้วก็อันที่สองมันมี4ตัวอย่างให้ดูเผื่อว่าดูไม่ทันไง โอเควางไว้เหมือนเดิมพับถ้าพับไม่ค่อยได้ก็ใช้มือพับพับไม่ใช่ไม่ได้ก็ใช้มือทีนี้ก็เอานี้เข้าไปอีกครั้งอันนี้ก็เอาไปอีกแล้วอันสวยโอเคอันต่อไปอันนี้มันนิ่มๆ นิดนึงมันก็จะสบายขึ้นถ้าเสื้อทุกคนนิ่มก็อาจจะพับได้สบายสบายสบายแน่ๆวงเล็บชุดตอนนี้พับไม่ได้อยู่ตอนเนี้ยโอเคเหมือนเดิมเสื้อสุดท้ายของเด็กเสื้อนี้เสื้อดำดำยะพับเหมือนเดิมเอาขึ้นโอ้ย เอาไว้แล้วกันขอโทษทำผิดเองจ้ะชั้นเด็กเอาออกไปเลยทีนี้ก็มาเวอร์ชันผู้ใหญ่เลยทีนี้เวอร์ชันผู้ใหญ่แขนเตี้ยเตี้ยมากไม่เหมือนว่าเตี้ยนะแค่แบบสั้นๆก็เลยทำไม่ได้เท่าไหร่วางเลยเหมือนเดิมเออพับปุ๊บพับปุ๊บแผ่ออกมาโอเคนี่เลยสวยกว่าของเด็กใช่ไหมไปดูเข็มแขนสั้นก็เลยทำไม่ค่อยได้นี่เพราะนี้สบายที่สุดสบายมากๆากูเล็บประชุดสวยงามทำเหมือนเด็กของผู้ใหญ่ก็ทำเหมือนเด็กแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ว้าสบายมากชิวๆเลยโอเคได้อีกแล้วอันสุดท้ายเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเดี๋ยวลืมอุ๊ยทำไมมันยุบยับจังไม่ได้พักมานานแล้วอ่ะดู
บางทีเรากดอย่างนี้มันก็ไม่ไปโอเคเอาโอเคได้แค่นี้ล่ะโอเคแค่นั้นนะคะลาลินก็ไปนอนก่อนนะลาลินง่วงแล้วสวัสดีค่ะ